ของสิ่งนี้คือขิงดำเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่าร้อยปีขิงดำมันมีพลังอำนาจมากเป็นที่ต้องการของคนทุกคนรวมไปปีศาจพันปีด้วยปีศาจพันปีใช่ปีศาจพันปีมันต้องการขิงดำเพื่อไปเสริมพลังของมันถึงเวลานั้นมวลมนุษย์จะพบกับความเดือดร้อนมีวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้คือต้องทำพิธีล้างอาถรรพ์ขิงดำซึ่งเราจะทำพิธีกันในวันนี้มันอยากได้50ล้านบาทมันต้องเป็นของพวกเราไม่ใช่สิมันต้องเป็นของกูคนเดียวจะได้ครองโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวเราจะต้องเอามันกลับมาให้ได้ไอ้พิศาพันปีคราวนี้เหนื่อยอีกแล้วแซ
้าเพื่อมวลมนุษย์น้ำของข้าจะทำให้เจ้าฟื้นจากความตายข้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วตัวข้าหายไปไหนเจ้าถูกตัดคอขาดนะสิคอขาดถ้าทิ้งดำศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ในมือคนชั่วร้ายบ้านเมืองเราจะเดือดร้อนพบกับภัยพิบัติเพราะทิ้งดำอันนี้น่ะจะช่วยเสริมพลังอำนาจชั่วร้ายของมันให้เป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นข้าจึงปลุกเจ้าขึ้นมามีเจ้าเท่านั้นที่จะสู้กับมันและนำเอาทิ้งดำกลับคืนมาได้เพราะเจ้าเป็นผีหัวขาดจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะถ้าหากถึงวันพระเจ้าจะไปต่อสู้กับใครเป็นอันขาดเพราะเจ้าจะหมดพลังแห่งความเป็นผีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์เพราะเจ้าเป็นผีแบบในย่างน้ำตกยังไงล่ะอาจารย์ในย่างน้ำตกอ้าวก็สุกๆดิบๆครึ่งคนครึ่งผีไงล่ะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องดำรงชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วไปอ๋อมีอย่างเวลาเจ้าเป็นคนเนี่ยเจ้าอย่าโมโหฉุนเฉียวถ้าเจ้าโกรธเจ้าจะกลายเป็นผีที่ดุร้ายทันทีจำไว้ดีนะตามมาคิงดำกลับมาให้ได้เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษย์เป็นไงคอของเจ้าต้องติดแน่นสนิทดีใช่ไหมล่ะขอบคุณอาจารย์มากไม่เป็นไรที่ช่วยชุบชีวิตข้าอ้าวใส่หมวกซะแล้วก็นี่อยู่ในเมืองก็ต้องทำตัวเหมือนคนในเมืองเข้าไปละเฮ้ยข้าลืมให้ของสำคัญแก่เจ้าอะไรเหรออาจารย์ยันศักดิ์สิทธิ์เหรอมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ายันซะอีกถ้าอยู่ในเมืองเงินเคยเห็นคนรวยหรือไงหรือมึงคิดจะปล้นกูมึงไม่รู้เหรอกูเป็นใครอ่ะเฮ้ยกูเจ้าพ่อที่นี่นะเว้ยรอกวนตีหรือไงหรือมึงอยากจะร้องมึงเสร็จกูOh!
ยังดีที่แว่นกับหมวกยังเหลือมาดเจ้าพ่ออยู่บ้างแล้วพรุ่งนี้ผมจะส่งมาให้ไม่เป็นไรค่ะแม่ตามหาใจไปซื้อเครื่องสำอางอ่ะเดี๋ยวร่างหมดไม่มีเหลือเลยเครื่องสำอางหมดอีกแล้วเหรอทุกทีเลยซื้อของทีไรต้องเป็นฉันก็แม่ก็เชื่อใจเก๋นี่ป่ะที่ก่อนน้องสาวน้องสาวจะซื้อเครื่องสำอางเหรอใช่จ้ะที่ร้านน่ะขายเครื่องสำอางพอหมดทีไรนะใช้ฉันไปซื้อทุกทีเลยโอ้โหอย่างนี้ก็เหนื่อยแย่สิเอาอย่างนี้ไหมล่ะพี่เป็นเซลล์ขายเครื่องสำอางนะน้องต้องการยี่ห้อไหนก็บอกพี่นะพี่จะไปส่งถึงบ้านเลยไม่จะเสียเวลาออกไปซื้อที่ไหนเนี่ยน้องจะใช้เยอะไหมโอ้เยอะสิพี่ซื้อทีนะเป็นเงินหมื่นๆเลยแหละโอ้โหเป็นหมื่นเลยเหรอเอางี้ไหมพี่ไปคุยกับแม่ก่อนอยู่ตรงปากซอยนี้เองอะลูกค้ารายนี้ใหญ่ยังไงก็พลาดไม่ได้นุชเลช่วยฉันทีเถอะอะไรเป็นไรฉันไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะหมอให้ซื้อยาฉันไม่มีเงินเลยอ่ะฉันขอยืมเธอก่อนได้มั้ยจะเอาเท่าไหร่อ่ะ 5,000 บาท 5,000 เหรอฉันไม่ได้ติดตัวมาด้วยอ่ะเอาสร้อยฉันไปก่อนก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะครับเอาที่ผมไปก่อนพอไปถึงที่ร้านคุณก็คืนให้ผมเอาอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณค่ะพี่มันไกลไปหน่อยนะพี่ตรงนั้นน่ะหยุดไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่หวั่นไหวเฉยๆนะเรียบอะไรกันเนี่ยพวกแกจะทำอะไรฉันไม่ต้องพูดมากทำยาไปเอาทองมาถอดจังทองเอาเหมือนกันเหมือนกันถอดมาให้หมดไม่ครับมึงตายไม่ให้กูไม่ให้ไม่พี่อย่าให้มันหนีไปแล้วถอนมาเสกไม่งั้นมึงตายช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยถอดสร้อยออกมาซะจะกลัวแล้วนะกลัวแล้วขอจังขอเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยไปมีเร็วโอ้ยสวยชิบหายเงินก็หมดท้องก็หายกลับบ้านมีกวาวตายแน่พี่ขอก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงเออได้ได้ชื่ออะไรเรียกฉลองกันหน่อยวันนี้รับเละโว้ยเพียบไปเลยเป็นไงแผนการของเจ๊แน่นอนมั้ยเฮียอะไรเจ๊ฉันไม่โง่ขนาดนั้นน่ะว่าเจ๊ตายจริงๆนะคงคิดว่าเจ๊มีร้านขายเครื่องสำอางจริงๆนะเพราะฉันบอกว่า 5,000 มันก็รีบบอกให้เจ๊ก่อนใช่ผมหลังเงินหมื่นจากเจ๊นี่ตอนที่เปียกเอามีดแทงเจ๊ไม่น่าสิจะคนตายเลยถ้ามารู้ว่าเรารวมหัวกันหลอกมันนะมันคงโมโหจะตัวสั่นเลยนะตาลูกว่าเหงื่อไหลพรากพร่าแล้วก็ร้องตะโกนออกมาดังๆว่ากูอยากจะฆ่ามึงกูอยากจะฆ่ามึงเอากูคืนมาเอากูคืนมาเอากูคืนมาไม่ต้องหนีแล้วมันตามมาไม่ทันไงตามมาแล้วอ่ะพ่อไอ้ห่าจะเลี้ยวก็ไม่บอกกูปล่อยให้กูตายคนเดียวหรือไงวะโอ้เจ๊สถานการณ์อย่างเงี้ยมันต่อตัวไม่ติดแล้วคุณนั่นน่ะดิแล้วลงกูมาก็ต้องหลังไอ้คนน่ะจะไปกลัวมันทำไมแล้วมึงสองคนอ่ะพากูหนีทำไมวะโอ้ก็มันไม่ช่างมวยยกหนึ่งยกสองอ่ะเขายังไม่ชกกันหรอกเหนียวเชิงไงใช่ยกสามยกสี่เขาจะเริ่มทำคะแนนกันแล้วตอนนี้คงจะเริ่มแล้ว
เอากูคืนมานะไอ้พวกจอนจัดทำไมคืนแล้วก็ยังพวกมึงไปโจ๊กแน่เลยเอามามาสิมาที่ไหนไปคืนเล่าของขายหมดแล้วเงินก็ใช้หมดเลยอ่ะนั่นนะพี่ลงบาซินแม่งเสือกแพ้อาร์เจนตินาแล้วไปคิดดูดิเพราะมาลาโดน่าคนเดียวผมหมดตัวเลยมึงไม่ต้องมาพูดเลยโอ้กูเสียฮอลแลนด์ตั้งหมื่นนึงกูจะไม่พูดสักคำนึงแม่งดาราดังๆทั้งนั้นเลยไอ้หัวงูแกงกองไอ้ลุดกุลิดไอ้แบ็คคลัมแบ็คทันทีแวนแบ็คทันทีแวนแบ็คไอ้แวนแบ็คเทิร์นมีแต่ดาราดังๆทั้งนั้นกูยังเสียโถเฮ้ยคืนมาอะไรคืนมาตามไม่ทันเลยจะเอายังไงก็ว่าไปดิของก็ขายหมดแล้วเงินก็ใช้หมดแล้วจะตีก็บอกมาเลยโอ้ท้าตีเหรอมึงได้เลยกระเทยตุ๊ดมึงตายแน่เดี๋ยวจะทำอะไรเขาเบี้ยฉันด้วยไอ้เนี่ยมันหลอกฉันมาปลดสร้อยปลดแหวนปลดนาฬิกาแล้วก็เงินทองมีเท่าไหร่นะมันเอาไปหมดเลยแล้วมันจะข่มขืนฉันอีกด้วยพี่ใช่ครับมันก็จะข่มขืนผมเหมือนกันครับไอ้บ้าโอ้ยตอแหลใช่พี่แม่งตอแหลจริงๆนี่ว่าแหลอุ้ยสร้อยแหวนนาฬิกาเงินทองที่เอาไปเนี่ยคืนให้เขาซะโถเอ้ยกูจะบ้าตายของของกูมันหลอไปหมดสร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาของกูทั้งนั้นมันเกี่ยวอะไรด้วยหรือพวกเดียวกับมันอ๋อใช่ใช่ใช่เขาเป็นพี่ชายฉันเองอะเรื่องทั้งหมดเขาจัดการได้อ๋อมึงเองเหรอที่เป็นหัวหน้าแก๊งวิ่งพวกเดียวกันเหรอเป็นไงพี่ชายฉันฝีมือไม่ล่ะเขาเป็นคนวางแผนการทั้งหมดเลยล่ะคืนเขาซะโถ่ยทำไมกูซวยอย่างงี้เอาซะวะตายเป็นตายมันหนีไปแล้วแจ้งตามไหมไม่ต้องละพี่แม่งเยอะชิบหายเลยสาวเป็นอะไรพี่คิดดูสิฉันนะเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่มีเงินมีทองแค่นั้นน่ะก็ถูกเขาหลอกเอาไปหมดบ้าน
ำยังไงดีฉันต้องตายแน่เลยตายตายตายเข้าแผนเข้าแผนดุยดุยมึงเสริมแผนตาย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 พี่พี่เข้าหน้าสงสารจริงๆนะโดนหลอกหมดเนื้อหมดตัวเลยโอ้ยไม่ถูกไม่ต้องใช้บ้างไหมพี่นั่นเองนะพี่เขาน่าสงสารจริงๆนะพี่วันนี้ถูกไม่ถูกไหมพี่นึกว่าบุญนะไม่หวายถูกนะพี่นะหวายถูกตายตายตายอ๋อคนใด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 เอาชายนี่เอาทองนี่ไปกันแล้วกันบุญเนี่ยแกแกพี่ต้องมาช่วยแกต้องมาช่วยแกหยุดร้องไห้ได้แล้วพี่เขาเอาทองให้แล้วนี่ไงแล้วขอบคุณพี่มากค่ะที่เวทนาหนูเอาละต่อไปเนี่ยมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะฉันไปจริงด้วยใส่ในของเลยแหวนกูนะเฮ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเหรอทำไมดิมันโง่นักวะรอหน่อยเดียวถอดทองให้เราหมดเลยอ่ะนั่นสิทั้งช่วยเรานะแถมยังโดนเราหลอกอีกเราทำผิดหรือถูกกันแน่วะสำหรับหน่วยงานของเราเนี่ยนะใครมีปัญหาอะไรก็รายงานมาเลยเอ้าหน่วยที่หนึ่งได้การจัดจำหน่ายคล่องตัวครับเจ้านายแต่เรามีปัญหาด้านการเกษตรมีปัญหาอะไรพื้นที่ในการเพาะปลูกและวัตถุดิบไม่พร้อมครับกัญชาเลยต้องสั่งมาจากทางเหนือต้นทุนสูงมากเลยแต่ก็ยังพอมีกำไรครับเออแล้วหน่วยที่สองเป็นไงบ้างโอ้โหดีมากเลยครับตลาดเราคล่องเพราะว่ามีพวกดมทินเนอร์มันต้องการหารายได้พิเศษเราก็เลยโยนงานให้พวกมันทำทีวีวิดีโอสตูดิโอเพียบวันหนึ่งวันหนึ่งรายได้จากพวกลักเล็กขโมยน้อยก่อตกเป็นเงินหมื่นบาทครับเยี่ยมหน่วยสามล่ะเป็นยังไงมั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้ร้านค้าทองในที่จะจ้างตำรวจมาคอยคุ้มกันนะมันยากต่อการเข้าปล้นสถิติปีนี้ของเราก็เลยลดลงจากปีที่แล้วตั้งแสนกว่าบาทนะครับเจ้านายแล้วนี่ครับเจ้านายสถิติของเราครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องหาทางแก้ไขนะเอาหนูต่อไปว่ามะหน่วยของผมแย่หน่อยครับเพราะมีคู่แข่งพวกมันมาแรงครับเจ้านายเพราะอะไรวะไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นพวกเนี่ยมันจบพาณิชย์มาวิธีการล่อหลอกลูกค้าของมันแพร่ามาอ้าวมันจะมีปัญหาอะไรก็ส่งพวกเราไปอัดมันซิวะเอาละเอาละเอาละกินอาหารกันได้แล้วเอาผลไม้มาจ้าจ้าพี่แจกเด็กวัดหรือไงพี่แค่นี้เหรอผมยังมีแค่นี้ผมไม่ได้เอาละอาหารพร้อมแล้วทุกคนเริ่มได้ผู้แหล่งมานานแล้วแบ่งมั่งแบ่งมั่งเดี๋ยวเป็นอันว่าอาหารชุดนี้เอาไว้กินประชุมคราวหน้าแล้วกันเอาละเริ่มประชุมปล่อยปล่อยขึ้นพอดีกูน่ามีเรื่องอะไรวะก็เรื่องหินดำอ่ะมีคนติดต่อซื้อมาใครวะเขาบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นมันให้ราคาตั้ง50ล้านบาทฮะ50ล้านบาทเหรอในที่สุดข้าก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีหัวหน้าประชุมคราวหน้าคงไม่มีอาหารกินแล้วครับทำไมวะบุญล่ะเฮ้ยพวกแรงหมดกันนี่จะหายหมดแต่ก็ยังดีนะกูยังเหลือไว้ตัวหนึ่งเฮ้ยเขานัดหมายเมื่อไหร่วะอาทิตย์หน้าเขาจะติดต่อมาอีกทีครับเพราะตอนนี้ชาวญี่ปุ่นยังไม่เข้ามาไม่เป็นไรนานเท่าไหร่กูก็รอได้
ไส้ ไมันหายไปไหนแล้ววะเหลือแต่กระดูกจะไอ้เพลดผมไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วนะแก๊งที่พี่พูดถึงน่ะมันเป็นพวกไหนกันแน่พี่เอ้ามันก็ไอ้แก๊งที่อยู่ในซอยนี่ไงที่มีเด็กผู้หญิง2คนแก่นๆหน่อยเด็กผู้ชาย 4-5 คนมันเดินผ่านแถวนี้ประจำโดยเฉพาะร้านนี้มันแดกเซนเสมอยังไงพี่มันมาละมาวะใช่เอาไงดิพี่ตามแผนวันนี้เพียยังไงไม่รู้อยากกินเรียบร้อยวะแวะเวียนมาหาหรือแก้วตายาใจคงรู้ว่าพี่มีกำลังงานให้ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในมือพี่นี่ไงนี่ไงชีวิตเข้มข้นต้องมีใจเข้มแข็งหัวใจกล้าแกร่งเต็มไปด้วยพลังจะโกรธไม่ย่อยไม่ได้หายไปสักหน่อยหรือว่าน้อยใจกลัวรักไม่เท่าเอ็มร้อยถ้าให้สักใจต้องทีเดียว300เลยหน่อยเพ่เป็นไรอะซึมจังอะสวยชิบหายถูกเขาหลอกกันทอไปหมดเลยเข้าบ้านก็ไม่ได้ถูกเมียด่าพวกไหนอะเพ่
ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็3คนผู้ชาย2คนผู้หญิงคนไอ้ตัวผู้หญิงก็แม่งไล่เนี่ยรุ่นเดียวกันเราเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะบนนอกนั้นเลยแล้วพี่เองที่ผมว่าท้องพี่ไปไงเฮ้ยใช่ไม่ใช่ผมเองอ่ะไม่เหมือนดูยังไงก็ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดีนะที่หนุ่มชุดขาวที่หล่อท้องไปเมื่อวานเนี่ยมันไม่ตามไม่อีกอ่ะมันนี่ไงผู้หญิงเสือกปากหมาเอากูคืนมากูไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้กับพวกมึงนี่แหละเอามาเถอะไม่งั้นกูจะฆ่ามึงใส่หมดเนี่ยเอามาบอกว่าขายไปหมดแล้วอ่ะจริงกูไม่เชื่อจะเอาที่ไหนมาคืนให้เล่าต้องหามาให้ได้สิเอากูมาใช้ไปหมดเนื้อหมดตัวเลยอ่ะได้ยินไหมของกูมาเอากูมาสิเอาคืนมาแล้วเอากูคืนมาเอาล่ะไม่ต้องพูดมากหรอกหัวหน้าแก๊งใหญ่มาแล้วใจเยอะดิไปไหนวะเฮ้ยฉันกลัวมึงพี่เดี๋ยวก่อนฉันเป็นพี่ลูกน้องเขาทำตามคำสั่งเขาเท่านั้นหัวหน้าใหญ่ยังอยู่นู่นน่ะคนชุดขาวนู่นหัวหน้าแล้วมึงตายโอ้มึงหัวหน้าเหรอเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ต้องไป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 ไม่ท้อสิไม่ใช่หรอกเหรอดูสิไม่เยี่ยมจะต้องแหไป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 ช่วยหนูด้วยเถอะไอ้พวกนี้มันตามฆ่าฉันมันเหนือว่าฉันเอาของของมันไปอ่ะฉันไม่ได้ทำนะไม่ได้เอามาหรอกมันเอาของของฉันไปอ่ะไอ้พวกนี้มันรังแกฉันขิงดำข้าคืนมาเฮ้ยขิงดงขิงดำอะไรข้าไม่รู้เรื่องเอาคืนมาซะผมไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้ยอัดมันเฮ้ยมันไม่ใช่คนว่ะหนีดีกว่าเว้ยยอดไปเลยเปล่าว่ะอันนั้นมันต่อยเอาต่อยเอาแค่นั้นสิล้มแล้วล้มแล้วพี่ชายมีความรู้สึกชาพี่ชายเป็นยังไงบ้างพี่ชายพี่ชายเป็นยังไงบ้างพี่ชายทองเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกให้คุยไว้ขอบคุณพี่ชายที่ช่วยเราอีกครั้งนึงอ่ะอย่าคิดแหม่งบ้านเราอยู่เอาละเอาละเอาละเอาไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องเมาแล้วไม่ต้องร้อง
โมโหอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยรักยาวันอาทิตย์หน้าทีหลังถ้ามีอะไรแล้วก็ไม่ต้องเลยนะจับเอาไว้เนอะเงา2 บาทแล้วกันนะก็ฉันดีเงา2 เหลืองมาที่เป็นเงือได้เขาเป็นคนดีจริงๆนะเราเนี่ยมีหน้าไปแกล้งเขาเลยไอเด็กพวกนั้นน่ะฝีมือมันก็ไม่ใช่เบานะหัวหน้าแต่ผมก็อัดมันจนกระเจิงไปเหมือนกันเฉพาะพวกมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้แข็งอย่างกับหินมาช่วยพวกมันเอาไว้ดูมือกูสิกูว่ามันต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ละเว้ยถ้าขืนปล่อยพวกมันไว้ข้าคิดว่าธุรกิจของเราอาจจะต้องลำบากต้องหาทางกำจัดพวกมันถ้าไอ้หนุ่มนั่นมีคาถาอาคมจริงกูก็ไม่กลัวมันเพราะวันสองวันนี่อาจารย์กูจะกลับมาจากจีนแดงแล้วหัวหน้าครับผู้ญี่ปุ่นน่ะมันโทรมาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยให้เอาของไปให้มันเราจะนัดกับมันที่ไหนดีล่ะครับหัวหน้าบอกมันเจอกันที่โจรผู้ว่าคราวนี้เราจะไม่อดๆอยากยาอีกต่อไปแล้วหัวหน้าครับหัวหน้าอาหารมื้อเย็นคงจะไม่พอกินหรอกครับทำไมวะไอ้บ้าปูนล่ะจะเอาไงดีครับหัวหน้าเพื่อความยุติธรรมวะเข้าแถวเป็นวงกลมอย่าแถวเป็นวงกลมลุยจุ๋ยท้องก็ท้องนะสิมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งอยู่ดีๆมันก็เอาทองมาให้เราแม่งโง่ชิบหายเขาไม่ได้โง่หรอกนะเขาเป็นคนดีแล้วก็มีฝีมืออีกต่างหากจะดีหรือเลวก็ช่างเถอะหน้าขอให้เราได้ทองมาก็พอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันมาคิดๆดูแล้วนะพี่คนนั้นน่ะเขามีฝีมือจริงๆถ้าหากเราได้เขามาร่วมงานด้วยแก๊งอื่นก็ไม่กล้าแย้มแน่เงินทองก็ไหลมาเทมาเลยดีไหมล่ะมึงเสือกแหกปากทำไมวะกูตะโกนเล่นโกโก้แม่อย่างนั้นแหละก็พวกมึงเสือกเงียบไปทำไมวะพวกมึงแตะกูทำไมวะกูแตะมึงเล่นโกโก้ก็มึงเสียแหกปากทำไมวะจะให้ข้าไปทำงานอะไรอุ้ยงานเบาเงินดีออกกำลังไม่เท่าไหร่ก็ได้เงินเป็นก้อนๆแล้วใช่ถ้าได้พี่ชายมาร่วมงานอีกคนนึงรับทรัพย์รับทรัพย์ลูกเดียวข้าไปไม่ได้หรอกข้ามีงานต้องทำงานล่ะยุบสภาเหรอหรือว่าลักพาตัวครูปีชาข้าต้องตามหาของสิ่งหนึ่งซึ่งมันสำคัญมากสำคัญยังไงอะสำคัญพอที่จะช่วยชีวิตชาวโลกได้อ๋อค้นหายารักษาโรคเอสเหรอไม่ใช่หรือตามหาฟักทองเฮ้ยก็อยู่ที่อัศนีแล้วไงเล่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเจ้าสองคนไม่เข้าใจหรอกเป็นอันว่าข้าไปกับเจ้าไม่ได้ก็แล้วกันเมื่อไรจะมาสักทีวะเขานัดมึงกี่โมงอ่ะเปิดนัด5 โมงจ้ะพี่นี่ก็10 นาทีก็จะ5 โมงเช้าแล้วว่าแม่น้องจ้ะพี่เปิดนัด5 โมงแรงจ้ะเยอะฮะ5 โมงเย็นละแมนเฮ้ยลูกเว้ยมีคนมาทำร้ายกูให้นักเลงต่างถิ่นเว้ยอัดมันเฮ้ย
ดูนักแน่ไปยอดไปนั่งคุณยูกิกงซังหัวหน้าหัวหน้าไปทำเขาทำไมคนเนี้ยเป็นชาวญี่ปุ่นที่จะซื้อคิงดำจากเราอ้าวว่ากูจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้คุณยูโกอิซากขอโทษเถอะจ้าฉันไม่รู้จริงๆป่ะลุกขึ้นอ้าวเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกหัวหน้ารีบเอาคิงดำให้เขาไปเถอะนี่จ้ะอ้าวครบไปวะเป้าครบจ้ะนี่ครับของขวัญจากคุณยูกิกุซังขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรของมันวะเปิดหอกของขวัญระวังจะเจอระเบิดไม่ได้ปากเสียไก่ตั้งแถววงกลมจ้าเดี๋ยวรีบไปแล้วตายละยอดยอดกูมาจะเดี๋ยวไปขอโทษไว้โทษพี่อะไรจะมาแย่งกันทำไมนี่เงินเราไม่ต้องเยอะแยะโอ้ใช่เอ้ยความเคยชินว่ะมึงแน่ใจนะว่ารถคันสีขาวจะผ่านมาทางนี้แน่ใจสิฉันเดี๋ยวมาถือกระเป๋าขับรถมาทางนี้คราวนี้ยีร่าใหญ่แน่จีใกล้กันว่ะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรรู้ว่ามันนอนไหลตายวะเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่มีตังค์อ้าวไม่มีตังค์แล้วมันนอนอยู่นี่ทำไมพาเพื่อนมาทำงานไหนล่ะโง่ไงเฮ้ยเฮ้ยโง่เองก ป๊าหนีแล้วเฮ้ยนักเลงที่ไหนมายืนขวางถนนวะไปจับประตูเราไปเฮ้ยมึงไปยืนจังก้าทำอะไรที่นี่วะหลบไปซิเดี๋ยวก็เจอตีหรอกเอาขิงดำของข้าคืนมาไอ้มนุษย์หินเจ๋อเฮ้ยกูไม่ต้องหลายคนน่ะกลัวมาทำไมวะหัดไปก็ไปช่วยรุมเฮ้ยมาเซ่มาดิมาเซ่เฮ้ยจะไปไหนเล่ามาเซ่สู้มาเซ่สู้สู้มาสู้มาเซ่เฮ้ยเฮ้ยขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้เฮ้ยเป่าดูไม่ถ่ายหรอกยอมไหมยอมไหมพอละเฮ้ยยอมละเฮ้ยรับยอมสั้นไปพี่คนนั้นนี่ไปดูเขาหน่อยปะหรือบางทีอ่ะเราช่วยเขาได้ปะเฮ้ยมึงโอ้ยเฮ้ยส่งเอาไปโอ้ส่งเอาโอ้ยไม่ไหวเว้ยจะโอ้ยไปเฮ้ยหนีเร็วเฮ้ยนี่ไปไหนล่ะพี่ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะรู้เป็นคนเดียวเถอะแล้วนี่ยกไปไหนได้ไหนล่ะพี่ทางนี้รอด้วยเฮ้ยหนีเร็วเร็วรู้เร็วหนีเร็วเพื่อความสุขมวลประชาจัดมาแผ่นดินประบัติธรรมสาธารณรัฐประชาขจัดขยะมุ่งไฟไอ้ Oh, my God.
กระเป๋าเจ้าใช่ปะไม่ใช่เฮ้ยใช่กระเป๋าเราเองเออใช่ใช่พี่ชายอยู่ที่ไหนอ่ะทำไมเราเจอกันเรื่อยเลยอ่ะข้ากำลังตามหาของสำคัญอย่างหนึ่งเราเจอหรือยังล่ะยังข้าไม่รู้จะไปตามที่ไหนข้าไม่รู้จักใครเอาอย่างนี้ไหมล่ะให้พวกเราช่วยหาให้เราเป็นคนที่นี่รู้จักพื้นที่แถวนี้ดีจะไปหาใครที่ไหนได้ทั้งนั้นเออเอาไหมฮะอะไรอ่ะโอ้ยโถเอ้ยทั้งกระเป๋ามีแต่เสื้อผ้าแล้วก็ไอ้ก้อนหินดำๆเนี่ยเฮ้ยโถเจ๊ฉันเห็นมันนั่งรถมาแถมยังมีกระเป๋าใบนี้คิดว่ามันมีกระตังไม่ต้องพูดอ่ะเหนื่อยฟรีอีกตามเคยเจ๊ดูสิมันพาใครมาพี่ชายคือพี่ชายนะเขามีงานให้เราช่วยเหลือได้ได้ได้เลยได้เลยไม่นึกเลยว่าไอ้พวกมันน่ะจะโหดร้ายขนาดนี้ไอ้ขิงดำที่พี่ชายว่าน่ะมันมีความสำคัญยังไงเหรอขิงดำเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าต้องนำมันกลับไปบวงสรวงล้างอาถรรพ์เพราะถ้าขิงดำตกไปอยู่กับไอ้ปีศาจพันปีมวลมนุษย์จะเดือดร้อนขิงดำเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเหรอรูปร่างเหมือนขิงธรรมดาเพียงแต่มันเป็นหินและมีสีดำเหมือนไอ้เนี่ยเปียบเลยเอาล่ะพี่ชายไม่ต้องห่วงพวกเราทั้งหมดเนี่ยยินดีช่วยเหลือพี่ชายเต็มที่เลยฉันคิดว่าไม่ยากหรอกที่จะตามหาขิงดำขอบใจทุกคนมากมาก โธ่ชีวิตกูทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้จะรวยกับเขาสักทีก็ต้องมีอันเป็นไปนี่ยังเสียใจมากเลยครับยังไม่สายเกินไปรอกกระเป๋าอ่ะยังอยู่ไอ้เด็กพวกนั้นนะเราต้องตามกลับเอาไหมได้มันยังมีไอ้ปีศาจอีกตัวที่มันตามเอาขิงดำจากเราโตเงินก็ไม่ได้ขิงดำไปก็ไปแล้วมันจะเหลืออะไรขิงดำไม่ได้อยู่ที่เราขิงดำไม่ได้อยู่ที่เราอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเถอะโอ้เราถูกเด็ก3คนโดนกระเป๋าสายขิงดำตายอ่ะมัน3คนผู้หญิง1คนผู้ชาย2คนใช่ไหมใช่นี่พวกมันอีกแล้วเหรอทางแถวเป็นวงกลมไอ้แถวสวยถึงขนาดนี้สวยจริงๆโอ้ยกูจะบ้าตายเฮ้ยคนหลอกเอาทั้งเงินทั้งทองไปน้ำซ้ำโดนซ้อมกลับบ้านเมียก็เตะอีกตั้งหากโอ้ยสวยจริงเว้ยต่อไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนี่ดีอย่าแอบเอาอะไรกันในพระเจ้าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรมาให้หมดแล้วเอาเงินมาขโ
น้องชายฉันน่ะโดนเขาปล้นเอาเงินไปหมดแล้วไม่ต้องพูดเอาเงินมาแล้วข้าวเสร็จโธ่โธ่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงพวกแกถึงจะยอมเชื่อฉันน่ะไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะโธ่โธ่ข้าจะสิข้าให้ตายข้าเลยสิข้าเลยสิไม่ต้องมาทำไก่ไม่ต้องมากูไปกาแล้วไอ้น้องเอาเลยพี่ไม่ได้กาให้หรอกเสียบเลยเอาตรงอกนี่แหละมันตายเร็วดีแล้วสิเอาเลยแทงสิไอ้ที่มันบ้าบ้างวะถ้าพวกมึงไม่กล้าพี่เองอย่าห้ามสิบ้านะพี่อย่าโอ้พี่จะเย็นลงเชื่อแล้วชีวิตพี่นะมันไม่มีความหมายหรอกน้องมันสิ้นหวังล้มเหลวทุกอย่างพวกน้องก็ไม่มีความผิดหรอกฝากบอกเมียพี่ด้วยพี่ทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้อย่าพี่โทษทุกอย่างแก้ปัญหาได้ลาก่อนทุกคนลาก่อนความวุ่นวายทั้งหลายตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติคนที่อยากตายไม่ตายแต่คนที่ไม่อยากตายกลับต้องตายข้าสิข้าฉันเลยเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ตายเจ้าต้องช่วยเขาทนายความใครกันวะกูไม่เคยมีเพื่อนเป็นทนายความนี่วะนั่นครับอยู่นั่นครับนั่นไงครับอยู่นั่นครับเฮ้ยทนายความพ่อมึงสิไอ้โถก็เห็นแต่ตัวอย่างเงี้ยก็นึกว่าทนายความมาสิโอ้ยโง่โอ้ยโง่อย่างเงี้ยเรียกเซลแมนตัวนี้โง่นักนี่อาจารย์กูที่มาจากเมืองจีนยังไงอาจารย์เหรอโอ้ยอาจารย์เหรอนี่โว้ยอาจารย์กูที่มีสาขาปราบผีอยู่ทั่วโลกเยอรมันอาร์เจนตินาบราซิลและครั้งสุดท้ายนี่ก็ที่ไหนอาจารย์ฮะลาวเออลาวพวกเอ็งทุกคนรู้จักไว้ซะนะนะสวัสดีครับอาจารย์มานี่ไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยยึดโดเจ๊ใจลอยต่างหากใช่ดูเจ๊น่ะแปลกไปมากเลยเวลานั่งคนเดียวดูหน้าดูตาดูหวานเยิ้มไปหมดโธ่ไอ้เวกไปไปไปเลยมึงไปเลยเดี๋ยวเจ็บตัวนะมึงไปสิไปกระเอ๋ยจริงหรือที่ว่าหวานหรือทรมานจริงคนมึงกลับมาโดนเตะแน่เตะใครกันเจ๊ใครบอกให้เรียกฉันเจ๊ล่ะอ้าวก็เห็นใครๆเขาเรียกกันน่ะก็เลยเรียกตามมาสิไปเชื่อไอ้พวกบ้านนั้นได้ยังไงพวกเธอที่แปลกอยู่ด้วยกันได้ยังไงพ่อแม่ก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีมีแต่เพื่อนกันทั้งนั้นน่ะอ๋อผมขอโทษผมไม่น่าพูดเลยพวกเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องพวกเราอยู่ด้วยความรักที่จริงใจทุกคนแทนพ่อแทนแม่แทนความอบอุ่นที่เราให้ซึ่งกันและกันภายใต้ความว้าเหวความเจ็บปวดหนาวเหน็บและความชั่วร้ายเราไม่ใช่คนดีพวกเราคนชั่วคนเลวเราทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอด
รอดจากความหิวรอดจากความหนาวและทุกอย่างในชีวิตไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาพอที่จะประกอบอาชีพอะไรที่มันสุจริตถึงแม้บางครั้งพยายามทำแต่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าจะถูกบังคับบังคับจากอะไรก็ไม่รู้เราจึงรวมตัวกันอยู่อย่างที่เห็นอยู่อย่างเพื่อนเพื่อนที่มีแต่ใจให้กันเพราะเราไม่มีความดีความโก้หรูพอที่จะผูกมัดอะไรให้กันผมเองก็ไม่เข้าใจสังคมของพวกคุณหรอกนะเพียงแต่ผมคิดว่าคนเราน่ะการทำอะไรสักอย่างนึงในชีวิตอยู่ที่ความตั้งใจจริงความอดทนความจริงใจแต่พวกคุณนี่ดูแล้วน่าจะมีความสุขถึงแม้บางครั้งจะขาดความอบอุ่นอย่างตัวผมตอนนี้ผมมีงานมีจุดมุ่งหมายของการทำงานผมต้องอดทนมุ่งมั่นถึงแม้ผลของมันที่มีต่อสำหรับตัวผมจะเป็นยังไงก็ตามผมดีใจที่มีเพื่อนอย่างพวกคุณเพื่อที่ทำให้ผมมีพลังและกำลังใจในช่วงเวลาสั้นๆของผมซื้อไม่อั้นเลยเว้ยพวกเราเป็นเศรษฐีกันแล้วรู้หรือเปล่ามีเงินจับจ่ายอย่างสบายเลยเว้ยดีไหมล่ะฮะเก่งน้อยๆหน่อยมาเล็งจะทำพี่ทำไมเด็กพวกนั้นนี่พี่พวกมึงทวงเวลามันไว้นะกูจะไม่บอกพี่ขาวว้าวจริงๆเลยว่าไงน้องสาวของที่ซื้อมาเนี่ยแบ่งกันใช้หน่อยได้มั้ยมีแต่ไอ้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าล่ะฮะไม่เอาไอ้เนี่ยไปให้เราใช้ไม่เอาเอามาให้ไอ้เนี่ยเอาไปแล้วนะสิครับพี่ชายพูดตลกก็เป็นเหมือนกันนะมีบางอย่างที่ปกปิดคุณและคิดว่าคุณควรจะรู้อะไรนะเรื่องที่พี่ชายตายไปแล้วนั่นพูดต่อไปสิเผื่อจะนำเรื่องไปทำหนังสือได้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปจากที่นี่ทำไมล่ะคะพวกเราทำอะไรให้พี่ชายไม่สบายใจเหรอเปล่าเรื่องงานของผมนะพวกเรากำลังช่วยกันสืบอยู่นี่คะหรือพี่ชายคิดว่าพวกเราไม่ช่วยอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นพวกคุณเป็นเพื่อนที่ดีโดยเฉพาะคุณผมไม่อยากให้คุณหรือเพื่อนของคุณมาเสี่ยงกับผมมันไม่เห็นเสี่ยงตรงไหนเลยอ่ะพวกเราเคยทำกันมามากกว่านี้นะคุณต้องไม่เข้าใจงานนี้มันเสี่ยงถึงชีวิตพวกคุณไม่ได้สู้กับคนเรากำลังสู้กับปีศาจร้ายพี่ชายหมายถึงผีนั่นเหรอคุณพูดถูกและสิ่งที่จะสู้กับมันได้ก็คือผีเหมือนกันบ้ากันไปใหญ่แล้วเจ้าละหนอนน่ารักจิ๊บเป๋งเออเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันมาวะเหรอเจ้ล่ะเจ้อยู่กับบ้านกับพี่คนนั้นน่ะไปพี่ชายจะไปจริงๆเหรอเอาเร็วสิเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปด้วยพี่ชายมีเสื้อผ้าเพียงตัวเดียวถ้าได้ใช้อย่างน้อย
ก็คงคิดถึงพวกเราบ้างน้ำใจของคุณและเพื่อนๆทุกคนจะอยู่ในความทรงจำผมตลอดไปบอกเพื่อนๆเราด้วยผมรักเขาทุกคนมึงปล่อยเจ๊อยู่กับเขาได้ไงวะมันทำไม่ดีไม่ร้ายจะทำไงวะเขาเป็นคนดีไม่ทำอย่ามึงคิดหรอกเจ๊พี่ชายคนนั้นไปไหนแล้วล่ะเขาจากพวกเราไปแล้วล่ะไปไหนอะตามหาขิงดำพี่ชายเรากลับมาแล้วมาหลายคนด้วยจับตัวมันไปขิงดงขิงดำอะไรอ่ะฉันไม่รู้จักหรอกแต่ถ้ากระเป๋าดำใบนั้นอ่ะพอรู้พออย่าเพิ่งบอกความจริงมันง่ายเกินไปตามหลักนะฉันต้องทรมานพวกแกก่อนแล้วพวกแกก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ต้องบอกความจริงพอฉันจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเข้าแกถึงค่อยบอกฉันดีไหมฮะน้ำแล้วใครเป็นคนมาสองคนนี่วะฮะผมเองนะครับเจ้านายเชือกหมดผมเลยใช้ได้สายสินมึงเลยไอ้เปรตโอ้ยโอ้โหไม่ต้องเลยพี่ฉันจะบอกให้นะว่ากระเป๋าใบนั้นน่ะฉันให้คนคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าไปแล้วใครวะก็ไอ้พวกที่ไล่ทั่วพวงมึงนั่นไงไอ้ปีศาจนั่นน่ะเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วพี่จ๋าพี่เตรียมตัวได้เลยเพราะคนคนนั้นเขามีฝีมือมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องมาช่วยพวกฉันเฮ้ยมึงผูกมัดตัวไม่ใช่หรอวะรับรองนะพี่นะเขาต้องมาช่วยถล่มที่นี่แน่เลยนะพี่มาทำอะไรเนี่ยฮะมาสืบเรื่องขิงดำหน่อยฟังไม่ล่ะแหมเจ็บสืบหาขิงดำเหรอหมวดนี้เขาออมรังหากันอยู่เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยคนหน้าเขามีขิงดำอยู่ก็เลยขายไปพอขายไปแล้วก็ถูกพวกหกคนที่ถูกหมัดอยู่เนี่ยขโมยเงินกับขิงดำไปตอนนี้คนหน้าผมอ่ะกำลังบังคับให้เขาเอาขิงดำและเงินคืนมารู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ชายคนนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ๋อเหรอเนี่ยกำลังบังคับอีกเข้าขิงนำกลับมาแล้วพี่สงสัยอะไรไหมขอบคุณมากครับพี่ที่ให้รายละเอียดไม่เป็นไรคราวหน้าคราวรังถ้าจะสืบอะไรเกี่ยวกับแก๊งของผมอีกบอกผมผมยินดีให้ความร่วมมือเออแล้วพี่เป็นใครผมเป็นสมุนมือขวาที่ลูกพี่ผมไว้ใจที่สุดเลยครับอ๋อเออเลยครับพี่กันผมไปแล้วครับพี่ไปแล้วไปโชคดีคราวหน้ามาพาตำรวจมาด้วยนะเอาอย่างนี้สิพี่เราให้พวกมันสักสองคนตามหาตัวไอ้นั่นแล้วขิงดำมาแลกพวกมันคืนถ้ามันหามาไม่ได้ก็ฆ่าแม่งให้หมดเลยดีไหมดีไหมเป็นความคิดที่ดีตั้งแถวเป็นวงกลมขิงดำอยู่ที่ข้าเลยใช่ฉันขอร้องเอาขิงดำให้ฉันเถอะไม่อย่างนั้นไอ้พวกแก๊งดำอ่ะมันฆ่าพวกฉันน่ะที่ข้าตระเวนไปทุกที่ตอนนี้ก็เพราะตามหาขิงดำแล้วมันจะมาอยู่ที่ข้าได้ยังไงก็อยู่ในกระเป๋าของพี่ชายนั่นไงลองค้นดูสิจริงข้าตามหาอยู่ตั้งนานที่แท้มันอยู่กับข้านี่เองชีวิตของเพื่อนฉันขึ้นอยู่กับขิงดำขึ้นอยู่กับพี่ชายฉันขอขิงดำเถอะไม่ได้ขิงดำสำคัญมากข้าให้ใครไม่ได้ข้าต้องนำกลับหุบเขาและชีวิตของเพื่อนฉันล่ะขิงดำน่ะมีความสำคัญกับชีวิตคนทั้งโลกข้าให้ใครไม่ได้พูดไปรู้เรื่องพวกกูน่ะอุตส่าห์นับถือคิดว่าเป็นคนดีเมื่อไม่ใ
อย่าหาว่ากูใจร้ายนะเฮ้ยไปเถอะพวกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าไม่ใช่คนข้าเป็นผีดิบผีดิบแต่เรื่องแล้วอาจารย์พวกนั้นน่ะต้องตามเอาขิงดำจากชายลึกลับเจ้ามั่นใจเหรอชายลึกลับจะให้ขิงดำกับพวกมันมั่นใจสิอาจารย์ผมสะกดรอยตามพวกมันมันเจอไอ้นั่นแล้วและที่แน่ๆนะมันต้องเอาขิงดำไปแลกกับชีวิตเพื่อนมันเจ้ารู้ที่อยู่กับพวกมันไหมรู้สิอาจารย์เราจะไปที่นั่นต้องการให้ข้าเอาขิงดำคืนมาใช่ไหมอาจารย์รู้ได้ยังไงเจ้าไม่ต้องตามหามันให้ยากหรอกเดี๋ยวมันก็มาเองแต่การกลับมาของขิงดำอันตรายอันตรายมากฮะอันตรายยังไงครับอาจารย์ขิงดำเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจมากมีปีศาจสองตัวกำลังตามเอาขิงดำเหมือนกับเจ้าฮะปีศาจเหรอเอาขิงดำมาให้ข้าแล้วข้าจะทำพิธีช่วยชีวิตเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นปีศาจร้ายพวกนั้นจะฆ่าพวกเจ้าแน่ก็ทำให้คิดถึงพวกเราบ้างเหรออะไรนะเจอตัวมันจะไม่ยอมให้เหรอผมเลยจะทำไงครับผมกับเปียกสองคนน่ะพยายามสู้กับมันแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะไอ้หนุ่มนั่นน่ะมันไม่ใช่คนมันเป็นผีใช่มันเป็นผีจริงๆผีห่าผีเหวอะไรกันแก้ตัวลุ่มๆแรงๆในเมื่อไม่มีขิงดำนั่นพวกมึงต้องตายเฮ้ยจัดการกับพวกมันหยุดหยุดก่อนพี่ชายผีมาแล้วมึงเองเหรอที่เอาขิงดำไปปล่อยตัวพวกเขาซะฉันไม่ได้พูดเล่นนะทำตามเขาซะเขาเนี่ยเป็นผีจริงๆขิงดำล่ะเอาขิงดำมาสิแล้วคุณจะปล่อยพวกมันไปขิงดำอยู่ที่ข้าแต่ข้าให้พวกแกไม่ได้หรอกปล่อยพวกเขาซะไม่งั้นแกจะเดือดร้อนไอ้ปีศาจแสนคนมึงคิดว่ามึงเป็นใครเฮ้ยจัดการกับมันสู้มันสิไม่นานก็ไม่ไหววันนี้ว่าอะไรวันนี้วันศุกร์จิบจิบชอเป็นนกกระดาคมวันพระเจ้าต้องจำไว้นะทุกวันพระเจ้าอย่าไปต่อสู้กับใครเพราะเจ้าจะหมดพลังของความเป็นผีวันพระเลยมันได้แล้วต่อได้พี่หัวเฮ้ยพี่พาก็ออกไปเร็วไปสิไอ้หยุดไม่ต้องตามกระเป๋าขิงดำอยู่ที่นี่ปล่อยพวกมันไปเถอะ
เป็นยังไงบ้างอะพี่เจ๊กับแอ๋วน่ะพาพี่ชายกลับไปก่อนนะเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เพราะยังไงเราจะต้องขิงดำคืนพี่ชายให้ได้เขาสาช่วยชีวิตพวกเราวะไปเลยเจ๊เดี๋ยวรับช่วงไปทีเถอะไปในที่สุดเราก็ได้ขิงเงินและขิงดำกลับมาเฮ้ยเตรียมญาติอยู่ใหม่เว้ยเราจะซื้อบ้านราคาหลายล้านแล้วก็อยู่อย่างราชาเอาขิงดำมาให้เขาเราจะไม่พูดเจ้าจะปลอดเขาพูดจริงๆนะเอาให้เขาซะไอ้มดสองตัวนี่มันบังอาจเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซักดูแลเด็กๆของเราด้วยครับพี่ดูแลแทนด้วยนะดูแลกันเองก็แล้วกันนะHey!
ยังไงต่อไปครับตอนนี้ปีศาจกำลังอาวาสพวกเจ้าเจ้าหนีไปซะข้าจะปลุกวิญญาณผีร้ายขึ้นมาช่วยเจ้าเองผมไปนะอาจารย์จะตกอยู่ในมือข้าฮ่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 าฉันจะไปปีศาจร้ายมาเข้าไปตามหาขิงดำขิงดำใช่ตอนนี้มันกำลังถล่มไปพวกแก๊งดำอยู่นี่มันเขาจะยังกระเป๋าขิงดำมานี่เอาขิงดำคืนมาขิงดำมันอยู่ที่กูถึงกูมีกูก็ไม่ให้พวกมึงมึงจะทำอะไรกูทำแน่ตั้งแถวเป็นวงกลมเยอะมึงไปเครื่องเอาไปก่อนเถอะHey, hey, 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 hey,
หนึ่งคืนผ่านไปไม่เสียเวลากับมันทำไมเอาระเบิดพูดเขาเลี้ยงสารให้มันในที่สุดขิงดำก็ต้องตกเป็นของเราเฮ้ยไม่ง่ายอย่างนั้นมั้งอ๋อไอ้ผีหัวขาดนี่เองเจ้าไม่เข็ดหรือไงอยากได้ขิงดำก็เข้ามาเอาเองสิขิงดำเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ตกอยู่กับคนชั่วหรอกโอ้ยคนนี้เขาทันสมัยแล้วเล่นลีมกันแล้วเว้ยแม่ติงเจแปนเว้ยชนะมันช่วยข้าด้วยข้าอยากอยู่กับพวกเจ้าแต่ข้าก็ทำไม่ได้ข้าเป็นผีพวกจะเป็นคนเราอยู่กันคนละภพดูแลน้องๆให้ดีพ่อเท่าเจ้าจะไปไหนอ่ะก็กลับภูเขาสิเอ้าก็ไปรัดขาสิเร็วกว่าทั้งหมดและสก๊อตก็จะพาไปเที่ยวเทคทันสมัยแกให้เทคพบกันปลุกมันขึ้นมาข้าภาคสี่นะครับ